เย้เลยค่ะถูกต้องค่ะคำตอบต้องเป็นข้อหนึ่งนะคะน้องแฟน้องปุ้มนะคะแล้วก็น้องเมื่อกี้น้องบิวใช่ไหมสามคนนะคะหมายเลขหนึ่งเป็นคำตอบเพราะอะไรครับเพราะโจทย์ถามว่าข้อใดไม่ใช่แนวทางป้องกันเบอร์หนึ่งมันเป็นตอนแก้ไขแล้วป้องกันคือป้องไว้ก่อนถูกไหมคะแต่หมายเลขหนึ่งที่บอกว่าเพิ่มสถานฟื้นฟูจิตใจเยาวชนผู้กระทำผิดนี่คือเขาทำไปแล้วนั่นเป็นการแก้ไขไม่ใช่ป้องกันนะคะโอเคปะเปรียบเหมือนกับว่าเรามียาอยู่2 อย่างใช่ไหมคะวัคซีนกับเซรุ่มไหนใครบอกครูได้ว่าอะไรใช้ป้องกันคะวัคซีนเอาไว้ป้องกันแต่เซรุ่มนี่เอาไว้แก้ไขคือมันเกิดขึ้นแล้วค่ะโอเคไหมน้องบิวเข้าใจยังเมื่อกี้เนี่ย3คนเนี่ยไปผิดทางเลยเข้าใจแล้วนะคะความจริงโจทย์ข้อนี้ไม่ยากสรุปคือเบอร์2เบอร์3เบอร์4เป็นการป้องกันแต่หมายเลข1เป็นการแก้ไขค่ะโอ้ยังหุยปุ้มเสียดายข้อนี้จริงง่ายนะหนูรู้เปล่าอ่ะไปดูข้อถัดไปเลยค่ะส่งมาค่ะข้อถัดไปเป็นข้อ5นะคะหมายเลข5ค่ะหมายเลข5ว่าด้วยเรื่องการออกกำลังกายค่ะนี่เขาบอกงี้นะคะการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอค่ะนอกจากจะทำให้มีสุขภาพดีแล้วเนี่ยนะคะยังส่งผลดีต่อสุขภาพชีวิตของบุคคลอย่างไรค่ะนี่ออกกำลังกายนะคะอย่างสม่ำเสมอเนี่ยนอกจากสุขภาพเราดีก็จริงนะออกกำลังกายเขาบอกทำให้เรามีภูมิอะไรอย่างเงี้ยนะคะยังมีผลดีต่อคุณภาพชีวิตของบุคคลอย่างไรข้อ1สร้างวินัยให้ตัวเองน้องปุ้มอ่านช้อยสองดีกว่าช่วยครูอ่านด้วยเบอร์สองสร้างนิสัยรู้แพ้รู้ชนะค่ะค่ะหมายเลข3สร้างการทำงานเป็นกลุ่มค่ะแล้วก็4นะคะสร้างความทันสมัยให้ตนเองค่ะใช่แล้วข้อไหนเดี๋ยวให้เพื่อนๆทางบ้านคิดสักนิดนึงดีไหมคะโอเคนะคะออกกำลังกายนี่มีเยอะเนาะน้องปุ้มออกกำลังกายไงคะก็จะไปเข้าฟิตเนสค่ะตอนเย็นๆโอ้โหมีหน้าล่ะหนูถึงได้น่ารักซะขนาดนี้นะคะนี่ปุ้มแต่ครูปิงเตือนไว้ก่อนครูเห็นน้องมอปลายหลายคนอ่ะน้องผู้หญิงส่วนใหญ่ก็จะแบบแหมแบบอยากเป็นแบบหุ่นดีเป็นอะไรนะเป็นนางแบบเนาะแต่ครูว่าช่วงนี้เรากำลังโตอ่ะเรายังเพิ่งไปลดน้ำหนักขนาดนั้นเดี๋ยวรอเข้ามหาลัยก่อนดีกว่าใช่ป่ะ นะคะช่วงนี้เราต้องใช้ energy คือพลังงานใช้สมองเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องมีอะไรไปเลี้ยงสมองด้วยใช่ป่ะนะคะวันหลังพอตอนมันมีผลนะน้องเพราะว่าตอนนี้เราสะสมอะไรไว้เนี่ยเดี๋ยวมันไปออกเอาตอนแก่เพราะงั้นช่วงนี้เราก็กินในสิ่งที่มันแบบจำเป็นอะไรแบบนี้อย่าไปลดน้ำหนักอะไรมากไปเนาะเอาละค่ะตอนนี้คาดว่าทางบ้านแล้วก็ทางห้องส่งพร้อมแล้วนะคะการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอนอกจากทำให้สุขภาพดีแล้วยังส่งผลดีต่อคุณภาพชีวิตของบุคคลอย่างไรนะคะข้อที่ครูปิงตัดออกข้อแรกคือข้อ4จะดีเหรอออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอนี่สร้างความทันสมัยตัวเองยกตัวอย่างเช่นเตะตะกอถามว่าตะกอมันทันสมัยตรงไหนคะจริงหรือเปล่างั้นเบอร์4มันไม่ใช่อ่ะมันใช่ไหมคะมันไม่ใช่ค่ะโอเคเบอร์4ตัดออกและ1 2 3ค่ะ ข้อถัดไปที่ครูปิงตัดออกคือข้อ3สร้างการทำงานเป็นกลุ่มมันก็ต้องอยู่ขึ้นกับว่ากีฬานั้นเป็นอะไรยกตัวอย่างเช่นครูไปเข้าฟิตเนสแล้วไปวิ่งในสายพานนี่ครูทำงานเป็นกลุ่มยังไงคะจริงป่ะฉันก็วิ่งเห็นอยู่คนเดียวไม่เห็นมีกลุ่มมาวิ่งกับฉันเลยเพราะงั้นนี่เบอร์3มันก็ไม่จริงจริงอ่ะป่ะต้องปุ้มใช่ไหมค่ะเหลือ1กับ2เท่านั้นอะไรนะน้องปุ้มต้องตะโกนแล้วนะคะคำตอบที่ดีที่สุดคือตัวเลือกข้อ1ค่ะมั่นใจเปล่าค่ะมั่นใจนะมั่นใจค่ะน้องบิวหนูเลือกข้อไหนชูนิ้วถ้าเป็นเลข1ครูขอเป็นนิ้วชี้นะคะครูจะเห็นชัดค่ะเชิญค่ะฮะ1นะเลือก1เหมือนกันนะโอเคนะไม่เสียเวลานะค่ะไปดูคำตอบเลยนะคะคำตอบที่ถูกต้องแต่นหมายเลข1ค่ะทีนี้ถามว่าทำไมหมายเลข2ผิดสร้างนิสัยรู้แพ้รู้ชนะครูปิงยกตัวอย่างเช่นเมื่อกี้ครูเล่าให้ฟังแล้วไงไปวิ่งตรงสายพานเนี่ยไม่เห็นจะแพ้ชนะอะไรเลยถูกปะค่ะแต่ว่าเป็นการสร้างวินัยให้ตัวเองอย่างไรน้องรู้ไหมมันมีคำที่เป็นคีย์ตรงนี้คือคำว่าสม่ำเสมอการที่เราทำอะไรทั้งสม่ำเสมอแสดงว่าเราอะมีกฎและเราทำตามกฎนั่นแหละคือคนที่มีวินัยวินัยแปลว่ามีกฎแล้วทำตามกฎต้องอย่างนั้น อย่างเช่นน้องหลายคนจะรู้ว่าตัวเองมีวินัยหรือเปล่านะคะเช่นตอนนี้เราขึ้นม.6 ใหม่ๆเราก็ตั้งใจจะอ่านหนังสือทุกวันนะคะแล้วเราคงรู้ว่าเรามีวินัยหรือเปล่าจริงไหมคะ เอาละค่ะช่างมันเถอะข้อนี้เราก็ผ่านไปเรามาดูข้อ6ดีกว่าค่ะน้องๆนะคะเดี๋ยวครูจะขอข้ามข้อบ้างนะคะเพราะเดี๋ยวมันจะกลายไปอยู่ในสาระ
หน้าที่พลเมืองหัวข้อเดียวเกินไปนะคะหมายเลข6โจทย์ถามน้องๆว่าหน้าที่ที่สถาบันทางสังคมอื่นทำแทนครอบครัวไม่ได้คืออะไรคะนะคะอะไรที่แบบว่าสถาบันอื่นเนี่ยทำแทนครอบครัวไม่ได้เสียภาษีให้รัฐบาลผลิตสมาชิกใหม่ให้ความอบอุ่นแก่สมาชิกคุ้มกันภัยให้แก่สมาชิกเชื่อไหมน้องปุ้มข้อนี้ถ้าเป็นส่วนตัวครูนะครูชอบคิดว่าน้องอ่ะคงได้เต็มกันทั้งประเทศแต่ก็มีคนผิดผิดเพราะอะไรรู้ป่ะคิดมากมีเด็กกลุ่มนี้เลยนะนะคะค่ะนะคะตอนนี้ก็มีการบอกว่าเวลาเราก็เหลือน้อยลงเต็มทีนะคะแต่เราก็คุยกันต่อละกันนะคะนะคะ1 2 3 4ค่ะอ่ะคําตอบครูตัดให้ก่อนละกันสัก2ข้อดีมั้ยคะเริ่มตัดจากข้อนี้ค่ะหน้าที่อะไรที่สถาบันอื่นทําแทนครอบครัวไม่ได้คุ้มกันภัยให้แก่สมาชิกตำรวจไงทหารไงไม่เห็นต้องให้ครอบครัวมาคุ้มกันเลยใช่ไหมต้องให้พ่อเป็นรปภไหมคะแม่ต้องมาอยู่ตชด.ไหมคะซึ่งมันไม่จำเป็นใช่ไหมเพราะงั้นเนี่ย ถูกต้องเมื่อสี่ตัดออกก่อนเลยนะคะตามติดมาอีกข้อหนึ่งที่บูบิงตัดออกคือข้อหนึ่งเสียอะไรคะเราต้องเสียอะไรให้กับทางรัฐนะคะทั้งนี้เราเป็นพลเมืองเราต้องเสียอะไรเหรอคะเสียภาษีค่ะดีมากนะคะซึ่งการเสียภาษีถามว่าต้องครอบครัวเสียจำเป็นไหมไม่จำเป็นบริษัทก็ได้แล้วถ้าบริษัทนะถ้าหนูพูดอย่างเงี้ยบางคนเขาจะไม่ยอมต้องพูดภาษาให้มันแบบดูเป็นภาษาเทพว่านิติบุคคลนะคะนิติบุคคลเนี่ยก็เสียภาษีได้ไม่จำเป็นครอบครัวละค่ะเมื่อหนึ่งไม่เอานะเหลือ2กับ3นะซึ่งครูเชื่อว่าน้องๆคงเลือกอยู่ใน2กับ3นี่แหละค่ะแล้วก็ทางบ้านด้วยนะคะคำตอบที่ถูกคือตัวเลือกข้อ2ค่ะเห็นมาบอกแล้วไงข้อนี้มันบางทีแบบว่ามันไม่น่าเลยนะไม่น่าเลยจริงๆเลยยังมีคนผิดได้เฉลยนะคะไปดูเลยนะพร้อมไหมยัง1 2 3คำตอบคือตัวเลือกข้อ2ค่ะเบอร์3คิดมากเดี๋ยวก่อนน้องปุ้มค่ะแล้วให้ความอบอุ่นแก่สมาชิกอ่ะถ้าไม่ใช่ที่บ้านที่ไหนให้ความอบอุ่นได้หรอวัดค่ะ หนูอย่าบอกว่าหนูจะไปเกาะชายผ้าเหลืองนะคะ นี่ครูคิดว่าเอาจริงๆปุ้มบางครั้งนะสมมติว่าเด็กวัยรุ่นใช่ไหมเราคุยแล้วบางทีแบบพ่อแม่ไม่เข้าใจเราไม่ใช่ไม่รักเราเนอะเว้ยแต่ว่าเหมือนกับว่าเขาเหมือนอะไรอ่ะครูจะบอกว่าเขาแบบคนละวัยกับเราอ่ะเออเราแบบรุ่นเราสมมติเรากำลังกีตไอ้นักร้องเกาหลีพ่อแม่ก็บอกกีตทำไมใช่ไหมแม่เราจะดูโฆษณามิสทีนจะดูเพชรลาถูกไหมคะแต่เราเนี่ยคือใครเรามองอย่างนี้ใช่ไหมแต่ว่าถ้าเกิดเป็นแบบดงบังนี้เราอู้ตายแล้วแจจุงมั้งเดี๋ยวเมื่อไหร่เนี่ยเรากีตถล่มเลยฉะนั้นเนี่ยจริงๆค่ะคือมันไม่เกี่ยวว่าเราไม่รักกันนะในครอบครัวแต่บางครั้งเนี่ยความเข้าใจมันมีช่องว่างของอายุเพราะงั้นบางทีเรามาที่โรงเรียนปุ๊บเรารู้สึกอุ่นใจพอเพื่อนคุยกับเราเฮ้ยมีคนที่แบบอย่างน้อยสแตนด์บายมีอ่ะมีใครสักคนอยู่ข้างๆเราใช่ป่ะไม่ว่าเกิดอะไรขึ้นเราอบอุ่นได้งั้นตรงนี้โรงเรียนให้ได้เพื่อนก็ให้ได้จริงไม่จริงเนี่ยลองคิดดูว่าครูปิงพูดถูกป่ะแต่เบอร์2ผลิตสมาชิกใหม่ถ้าไม่ใช่ที่บ้านหนูผลิตในเซเว่นได้มั้ยคะหนูคิดว่าได้มั้ยคะได้ค่ะได้มั้ยคะหรือตรงตชด.ได้มั้ยคะมันไม่ใช่อ่ะค่ะเพราะฉะนั้นคำตอบคือข้อใดแน่นอนคะหมายเลข2ค่ะคงเข้าใจนะณจุดๆนี้นะคะผ่านได้เลยมั้ยคะผ่านได้เลยค่ะโอเคเลยอ่ะคราวนี้ครูปิงขออนุญาตเปลี่ยนหน่อยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวอันนี้เก็บไว้เผื่อว่าครั้งหน้าเรามาคุยกันอีกแล้วกันนะคะเรามาดูข้อ8ดีกว่าค่ะนะน้องๆเปลี่ยนอารมณ์บ้างค่ะเบอร์8ค่ะนะผ่านไปแล้วเนี่ยอุ้ยเวลาเร็วเหลือเกินนะคะข้อใดแสดงถึงการมีอำนาจอธิปไตยค่ะนี่อ่ะละค่ะทางบ้านด้วยนะคะข้อใดแสดงถึงการมีอำนาจอธิปไตยประชาชนเลือกรัฐบาลเองมีสภาผู้แทนราษฎรที่มาจากการเลือกตั้งอำนาจสูงสุดมาจากประชาชนหรือว่าประเทศเราเป็นเอกราชค่ะจริงๆครูคิดว่าเบอร์4น่าใช้คำว่ามีเอกราชซะด้วยซ้ำไปไม่น่าจะใช้คำว่าเป็นเอกราชเนาะแต่ไม่เป็นไรล่ะเราก็อย่าไปคิดอะไรมากเกินไปเหลือ1 2 3 4นะคะน้องปุ้มหนูตอบข้อ3ค่ะอาจารย์หนูเลือกข้อ3ความมั่นใจกี่เปอร์เซ็นต์ก็ 76% ค่ะ70อะไรนะ 76% ค่ะ 76% อู้มี6ด้วยนะเนี่ยคู่กับ1เนี่ย70อะไรไปเอามี6ด้วยอ่ะมีแถมเนี่ยคิดได้เนี่ย76ค่ะน้องบิวค่ะเลือก3เหมือนกันเอานะพร้อมฟังเฉลยยังทางบ้านพร้อมมั้ยยังคะห้องส่งพร้อมมั้ยคะอธิปไตยแปลว่าอะไรคะความมีอำนาจสูงสุดค่ะมีอำนาจสูงสุดไม่ตกเป็นเมืองขึ้นของใครหรือว่าเป็น
สรุปคือเราปกครองตัวเองได้ไม่ต้องเป็นมันขึ้นของใครใช่ไหมคะใช่ไหมคะสรุปใช่ไหมคะวัยรุ่นเนี่ยรู้แต่ว่าพูดยากเนาะเออนะอันไหนมีอำนาจอธิปไตยค่ะแล้วเดี๋ยวคุณปิงถามก่อนเคยร้องเพลงชาติไทยได้ค่ะอันไหนขอสองท่อนสุดท้ายไอช่วงวรรคสุดท้ายอ่ะเป็นประชารัฐไทยนิรักสงบแต่ถึงลบไปหนูไอตรงนี้รู้สึกว่ามันอยู่ตอนต้นๆเนี่ยนะคะจะไม่ให้ใครข่มขี่ค่ะอะไรไม่ให้ใครข่มขี่อะไรคะไหนพูดทีซิก่อนหน้าไอข่มขี่นี่คืออะไรคะเอกกาลาจะให้ใครข่มขี่จะให้หรือไม่ให้นะคะไม่ให้จะไม่ให้ใครข่มขี่จำได้ใช่ปะเอกราชเรามีไม่มีมีเราจะให้คนอื่นข่มขี่ได้ไหมคะไม่ได้ค่ะไม่ได้โอเคข้อใดแสดงความมีอำนาจอธิปไตยก็คือมีเอกราชเข้าใจไหมคะเพราะฉะนั้นคำตอบบางข้อนะมันง่ายแต่บางคนนะผมว่าคิดมากไปครูปิงเฉลยนะคะขึ้นจอให้เลยนะคะคำตอบคือตัวเลือกข้อข้อ4ค่ะเอกราชค่ะคราวนี้เดี๋ยวก่อนครูปิงไม่ยอมข้อ3อ่ะมาจากประชาชนจริงๆแล้วอำนาจเนี่ยค่ะเอกเดี๋ยวครูปิงถามก่อนพม่าทุกวันนี้มีเอกราชมั้ยคะไม่มีค่ะเพราะพม่าสมัยเดิมเป็นเมืองขึ้นของใครมาก่อนอังกฤษแต่ตอนนี้ถึงแม้เขาจะเผด็จการแต่เขาก็มีเอกราชเพราะว่ารัฐบาลทหารของเขานะคะของอะไรนะพลเอกอาวุโสตาลอะไรคะใครๆปกครองอยู่ตาลอะไรคะครูมีให้เลือกอยู่2 อย่างตาลตนดกับตาลช่วยค่ะหนูเลือกสักหนึ่งอันค่ะช่วยใช่ค่ะพลเอกอาวุโสตาลช่วยนะคะท่านเป็นผู้เผด็จการของพม่าถูกปะฉะนั้นเนี่ยพม่าเนี่ยถามว่ามีเอกราชไหมคะมีค่ะและใช่ประชาธิปไตยไหมคะไม่ใช่เพราะงั้นเอกไออำนาจอธิปไตยก็ไม่จำเป็นว่าต้องเป็นประชาธิปไตยแต่หมายเลข1ประชาชนเลือกรัฐบาลเองคือประชาธิปไตยหมายเลข2มีส.ส.มาจากการเลือกตั้งคือประชาธิปไตยหมายเลข3อำนาจสูงสุดมาจากประชาชนคือประชาธิปไตยถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราเลือก1 2 3เนี่ยมันเป็นการระบุกันไปว่าเป็นประชาธิปไตยทั้งที่จริงๆแล้วเนี่ยเขาแค่เอาคำว่าอธิปไตยไม่จำเป็นต้องเป็นประชาธิปไตยค่ะอธิปไตยก็คือว่ามีอำนาจสูงสุดนะคะก็คือว่าไม่ตกเป็นเมืองขึ้นของคนอื่นเหมือนที่เมื่อกี้น้องจะไม่ให้ใครข่มขีนนั่นแหละค่ะ ฉะนั้นเนี่ยคำตอบคือตัวเลือกหมายเลขอะไรนั่นเองคะหมายเลข4ค่ะหมายเลข4นะคะวันนี้แหมครูเสียดายค่ะน้องเพราะว่าแม้เวลาวันนี้เราจบลงพอดีแล้วเราอยากได้ภาษาไทยสักข้อก็ไม่ทันซะด้วยนะคะฉะนั้นเนี่ยเราเก็บยกเอาไว้นะคะไว้เจอกันอีกครั้งเนี่ยในสัปดาห์ที่เขาตัดเทปครูออกไปอีกทีนึงแล้วกันนะคะน้องๆแล้วก็ท่านผู้ชมทางบ้านนะคะหวังว่าแม้ว่าวันนี้ในช่วงเวลาสั้นๆเนี่ยเราได้ทำแค่7ข้อแต่7ข้อเนี่ยจะจุดประกายให้น้องๆหลายๆคนรู้สึกว่าจริงๆแล้วสังคมหรือภาษาไทยเนี่ยมีอะไรที่เราจะต้องเรียนรู้อีกเยอะนะคะวันนี้ครูปิงพร้อมครูปิงนะคะพร้อมๆกับน้องๆเนี่ยที่จังหวัดพัทลุงคณาจารย์จากพัทลุงนะคะน้องๆที่พัทลุงรวมทั้งน้องปุ้ยนะคะต้องลานะคะลาท่านผู้ชมไปแล้วนะคะเราพบกันใหม่ในสัปดาห์ถัดไปนะคะสวัสดีค่ะ